ครับตอนนี้อยู่กับแอดมินบอทนะครับเขากำลังทิเบิงการแปลงร่างของแก้วมานี่ในดอกเรืองแก้วนามาข้าวที่ออกที่ใหญ่ฝักไปรูดังใสผ่าฝักสองตัวจบสมบัติการกระโดดนักเอกออกแบบเป็นแบบเล่นมังกรที่นอนเป็นไปได้ยังไงพี่ปุ๊กเป็นการเปลี่ยนร่างของแก้วหน้ามาแล้วการเปิดโต๊ะปุ๊กแก้วหน้ามาเป็นบ้านแพงครับผมหลงปุ๊กไม่ใช่ไหนพี่ปุ๊กเฮ้ยเช็คใช่ไหมครับเอกแกมองเลยในค่ำคืนนี้ครับที่ให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้พ่อแม่พี่น้องก็ยังบ่ถอยขอบคุณจากใจจริงๆจากทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงI'm not afraid to die.
าลอยเพลินบันแท้วางไว้ในองค์องค์ใจนั่งเห็นไม่กระดาษนำเด้อครับก่อนเด้อครับเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปต่อไปกันครับ